สหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวได้เปิดกล่องประชุมครบคณะกลางสมัยของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่4เพื่อสรุปผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการในต่อหน้าเข้าร่วมเป็นเกียรติมีสหายปริญญาเอกคำพันธ์เผยวงศ์เลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคสหายพลโทแสงนวลสัญราชเลขาคณะบริหารงานพรรคสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคอ้อมข้างในกล่องประชุมครบคณะกลางสมัยครั้งนี้คณะพรรคสมาชิกพรรคได้พร้อมกันสังเกตตีราคาการนำพาซี่นำของคณะบริหารงานพรรคสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวสมัยที่4กลางสมัยที่ผ่านมาด้วยการลงคะแนนเสียงและประกอบคำคิดคำเห็นต่อการนำพารวมและบุคคลในคณะบริหารงานพรรคสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวตีราคาทบทวนคืนการนำพาจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเนื้อในคาดหมายสู่สนที่กล่องประชุมครั้งที่4ของคณะบริหารงานพรรคสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวและกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์นักรบเก่าทั่วประเทศครั้งที่4ได้วางออกติดพันกับการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และ2วาระแห่งชาติกวดกาความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองในคณะบริหารงานพรรคต่อกับการนำพารวมและความรับผิดชอบของบุคคลในคณะบริหารงานพรรคปรับปรุงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละสหายเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะพรรคยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าของคณะพรรคเพื่อเป็นใจกลางรักแรงให้แก่การปรับปรุงก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นสร้างความเป็นเอกภาพภายในพรรคความตัดสินใจความเป็นเจ้าการตั้งหน้ามุ่งบืนเหตุแท้ทำจริงและยกสูงความรับผิดชอบของคณะพรรคแต่ละขั้นในการค้นคว้ากำหนดทิศทางเวียกงานมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนซึ่งกองประชุมดังกล่าวจะดำเนินเป็นเวลา2วันก็คือวันที่21กรกฎคม2023